ถึงช่วงเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้เชื่อว่าใครๆก็คงนึกถึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองและเทศกาลแห่งความสุขอย่างคริสต์มาสกันใช่ไหมล่ะคะอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะเป็นเพราะว่าสีสันที่สดใสและการตกแต่งที่ทำให้บรรยากาศเนี่ยดูมีชีวิตชีวานะคะเหมือนกับความรู้สึกของเตยในตอนนี้เลยค่ะที่ได้มาเที่ยวที่ฮารุมิจิฟาร์มแอนด์คาเฟ่แห่งนี้นี่เองค่ะดูดิสดใสล่าเริงไหมจากการตกแต่งที่ได้ฟิลเฟสติวัลสุดๆแล้วที่ฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่เขายังได้เตรียมขนมแล้วก็เครื่องดื่มสุดพิเศษไว้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่สำคัญยังใช้วัตถุดิบชั้นยอดในการทำขนมด้วยนะทุกคนและวัตถุดิบปริศนาที่เตยกำลังพูดถึงนั้นก็คือสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นนั่นเองว้าวสีแดงมากๆหอมมากทุกคนอยากกินแล้วอ่ะกินได้เลยไหมอ่ะใครจะคิดว่าสตรอเบอรี่ลูกโตๆรสชาติดีที่ดูง่ายยังไงเนี่ยก็คิดว่าต้องอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแน่ๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปลูกที่จังหวัดระยองนี่เองโอ้โหทุกคนเห็นวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะคะเตยเลยคิดว่าอยากจะเอาสตรอเบอรี่เนี่ยไปตกแต่งหน้าเค้กเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำเค้กกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอชิมก่อนนะอร่อยอ่ะตากล้องพร้อมค่ะสตรอเบอรี่พร้อมวัตถุดิบพร้อมแล้วส่วนเตยนั้นไม่พร้อมได้ปะไม่ใช่สิยังไงก็ต้องพร้อมดิตอนนี้นะคะพร้อมแบบฟิตมากในการที่เราจะรังสรรค์เมนูนะคะจากสตรอเบอรี่ของเรานะคะวันนี้นะคะเตยจะทำเป็นคัพเค้กสตรอเบอรี่ค่ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเรามาเริ่มทำเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำตัวคัพเค้กค่ะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปอบนะคะที่อุณหภูมิ175องศานะคะประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีเรามาถึงแหล่งสตรอเบอรี่ดีๆแบบนี้แล้วใช่ไหมเราจะแบบมาทำพรีซี่ครีมสตรอเบอรี่แบบจากนมสตรอเบอรี่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงวันนี้นะคะเตยก็เลยจะใช้สตรอเบอรี่นะคะที่ฮารุมิกิเนี่ยเขาอุตส่าห์เฝ้าทนุถนอมนะคะให้น้องเนี่ยออกมาแบบอร่อยขนาดนี้นะคะหั่นเป็นเต๋านะคะแล้วก็ใส่ลงไปในมูสสตรอเบอรี่ของเราด้วยค่ะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นนะคะของสตรอเบอรี่ที่แบรนด์ฮารุมิกิเนี่ยเขานำเข้ามานะทุกคนมันเป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์อากิฮิเมะซึ่งทุกคนมันเป็นผลไม้เมืองหนาวอะแต่ความเจ๋งก็คืออะไรรู้ไหมว่าเราอะที่ไทยเลยนะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีสายพันธุ์อากิฮิเมะจากประเทศญี่ปุ่นปลูกในเมืองไทยได้ตลอดทั้งปีถึงแม้จะเป็นผลไม้เมืองหนาวเพราะใช้พลังงานความเย็นที่เหลือใช้จากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG มาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิเพื่อเพาะปลูกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่อง Net Zero ตัวสตรอเบอรี่สายพันธุ์อากิฮิเมะนะคะเขาจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทุกคนแล้วก็มีความหวานกินเข้าไปแล้วอ่ะมันสดชื่นละมุนอ่ะเอาล่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าให้มันดูน่ารับประทานมากกว่านี้แล้วก็เติมสตรอเบอรี่จุกๆลงไปในนี้เลยดีกว่าแล้วค่ะคัพเค้กสตรอเบอรี่ของเตยนะคะที่วันนี้เนี่ยได้วัตถุดิบเป็นสตรอเบอรี่จากฮารุมิกิแบรนด์นะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบเป็นการทำขนมที่หอมหวานอบอวลแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะวัตถุดิบดีนะคะทำอะไรก็อร่อยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลิ้มลองนะคะสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นจากแบรนด์ฮารุมิกินะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะ
และนี่นะคะก็คือเมนูที่ทางฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่เนี่ยได้รังสรรค์นะคะมาในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นซานต้าโดมนะคะXmas Ball Christmas Tea Reindeer Yuzu Tart นะคะเมนูเครื่องดื่มที่เป็นเมนูแบบพิเศษสุดๆสำหรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะ Harumiki Xmas Delight นะคะอีกตัวนึงเป็นตัว Harumiki Xmas Latte นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ Santa Dome ก่อนนะคะอร่อยมากอ่ะเปรี้ยวจากยูสุนะคะแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆมาต้องโดนนะคะอันนี้งั้นต่อไปเป็นอันที่ใกล้ๆเตยเลยละกันนะคะคือคริสต์มาสทีสีเขียวเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะกินเข้าไปต้องเป็นชาเขียวแน่เลยแต่ว่ากลับแบบมีกลิ่นซีตรัสขึ้นมาตัวนี้เป็นเรนเดียร์นะคะยูสุทาร์ตโหแค่ดมกลิ่นยูสุก็มาแล้วอ่ะอันนี้อร่อยมากทุกคนมันแบบสดชื่นอ่ะสุดท้ายนะคะเป็นXmas Ball นะคะดีป่ะเข้มข้นมากใครที่ชอบช็อกโกแลตแบบดาร์กๆหน่อยเข้มข้นเข้มข้นอ่ะคือตัวเนี้ยมันแบบมันจึ้งเลยอ่ะเดี๋ยวเราหยุดที่เค้กไว้ก่อนนะคะเริ่มจากดีไลท์ก่อนละกันตัวนี้นะคะจะเป็นฟิลเหมือนแบบไลท์ๆสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็แบบมีกลิ่นของสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นของชาเขียวซึ่งทุกคนชาเขียวที่เขามาใช้ก็ไม่ได้ไก่กาอาราเล่เลยนะเพราะว่าชาเขียวที่เขาใช้นะคะเป็นชาเขียวที่มาจากจังหวัดอูจินะทุกคนเป็นชาเขียวที่ได้รับการยอมรับแบบทั่วโลกนะคะทุกคนรู้ว่าชาเขียวที่มาจากจังหวัดนี้เนี่ยคือเป็นแบบ the best ซึ่งทางฮารุมิกิเขาก็ import มาให้เราแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเตยขอชิมเป็นตัวลาเต้ดูว่ามันจะเข้มข้นหอมมันนมขนาดไหนนะคะเหมือนมีกลิ่นเมลอนเลยอ่ะคือทางฮารุมิกิอ่ะค่อนข้างจะดีไซน์ขนมแล้วก็เครื่องดื่มออกมาให้มีแบบมิติในการกินรสชาติที่หลากหลายมากคือมิกซ์เฟลเวอร์ออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆอ่ะสามารถพบกับเมนูขนมแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้นะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15นะคะมกราคมค่ะที่ร้านฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่นะคะซึ่งร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองนะคะทุกคนเรียกว่าได้ฟิลความสุขของเทศกาลคริสต์มาสไปแบบเต็มๆเลยนะคะใครที่ผ่านมาระยองนะคะก็ต้องอย่าลืมปักหมุดที่ฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดทุกคนไม่อยากพลาดโอกาสแห่งความสุขต้องมาที่นี่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคมนะคะทุกคน